สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำนะคะนี่ดอกเทาหน้าเลยค่ะอันนี้เป็นงาน DIY ที่น้ำทำเองนะคะเป็นดอกคาร์เนชั่นนะคะเราจะทำเป็นคลิปแรกหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อช่องนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนที่จะไปดูวิธีทำอันนี้เป็นดอกคาร์เนชั่นนะคะนี่สีสันมันสวยตกแต่งห้องแล้วมันดูคลาสสิกดอกขนาดนี้เลยค่ะก่อนที่ต้องใช้ในการทำนะคะก็มีกระดาษย่นนะคะสีต่างๆนะคะกรรไกรฟลอราเทปลวดค่ะใบไม้ก้านนะคะปืนกาวค่ะเทปสายวิธีทำจะเป็นแบบไหนนะคะเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะไปเอาละค่ะทุกคนเมื่อเห็นวัสดุอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำตัวดอกกันนะคะใช้กระดาษย่นนะคะขนาด10คูณ24เซนติเมตรนะคะ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นค่ะซ้อนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็พับเข้ามาประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับกลับไปด้านหลัง1เซนติเมตรเหมือนกันพับเหมือนแบบเราพับพัดทั่วไปเลยค่ะนี่นะคะพับไปพับมาเมื่อได้แบบนี้แล้วกดกึ่งกลางแบบนี้จากนั้นก็ใช้ลวดค่ะพันด้วยลวดแบบนี้เอาให้แน่นเลยนะคะก็บิดลวดได้แบบนี้ตรงกลางออกดูนะคะมันก็จะประมาณนี้เราก็ลอกแผ่นชั้นแรกนะคะลอกมาแบบนี้ค่ะต่อไปฝั่งนี้นะคะชั้นแรกเหมือนกันลอกมาเลยค่ะดึงมันขึ้นมาต่อไปชั้นที่สองก็ลอกมาแบบนี้ดึงมาเลยชั้นที่สามค่ะพอชั้นสุดท้ายเห็นไหมคะก็ปัดมันเข้าไปบีบๆมันนิดนึงนะคะได้แบบนี้นะคะเป็นดอกคาร์เนชั่นทำแบบนี้นะคะ5ชิ้นด้วยกันโอเคค่ะเมื่อได้5ชิ้นแล้วเอาแต่ละชิ้นมามัดกันนะคะประมาณนี้นะคะก็มาพันลวดให้เป็นก้านเดียวกันเราก็จะได้ประมาณนี้ใช้ปืนกาวยิงเพื่อจัดระเบียบดอกให้มันชิดได้เดี๋ยวเรายิงปืนกาวก่อนนะคะเมื่อติดเข้ากันแบบนี้แล้วตัดเศษที่มันไม่กลมอะค่ะตัดไปเลยค่ะเมื่อเราได้แบบที่เราคิดว่าเราแต่งมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เราใช้มือเนี่ยค่ะปัดตัวดอกให้มันขยายใช้ไม้นะคะตรงเลยหรือใครจะใช้เป็นก้านลวดก็ได้นะคะมาติดกับก้านมันเราจะยึดด้วยเทปไฝก่อนเพื่อเป็นการมาร์กไว้ก่อนนะคะใช้ฟลอราเทปนะคะพันได้เลยค่ะติดใบนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ขยายมันได้เต็มที่เลยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปการทำดอกคาร์เนชั่นด้วยกระดาษย่นแบบนี้นะคะลงทุนน้อยทำง่ายออกมาเก๋มากๆเลยนะคะทำง่ายจริงๆสำหรับใครที่เปิดเข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วค่ะ โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะทำกันเสร็จหรือยังเอาไม่ใช่คัดเอาไหมจบแล้วแค่นี้